วลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาเจริญสมาธิมาทำจิตให้สงบมาหาความสุขใส่ตัวกันในช่วงของจิตตะวิเวกรายการธรรมรับอรุณทุกวันอังคารโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เราจะหาความสุขกันด้วยวิธีเจริญพรหมวิหารสี่ที่ว่าแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นทำอย่างไรวันนี้เราจะจัดกันไปเต็มๆในทุกทิศทางในทุกหมวดของการภาวนาคุณธรรมคือพรหมวิหารสี่นั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับคนที่เป็นใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่ต้องปกครองคนคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับด้วยผู้คนตั้งแต่เลยในครอบครัวเช่นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นลุงเป็นป้ามีความอาวุโสขึ้นนะเป็นตาเป็นยายมีลูกหลานมีน้องนี่เราเป็นผู้ใหญ่ละไม่ใช่ว่าจำกัดว่าจะต้องอายุ30ขึ้นอย่างนี้นะเราแค่ว่าพี่ชายอายุ10ขวบต่อน้องสาวอายุ7ขวบพี่ชายก็ต้องมีคุณธรรมคือพรหมวิหารหรือในบริบทของสถานที่ราชการคุณเป็นหัวหน้าแผนกคุณเป็นหัวหน้ากองคุณเป็นผู้อำนวยการเป็นอธิบดีเป็นปลัดจนถึงเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็ถือว่ามีความเป็นใหญ่ขึ้นมาหรือในบริษัทห้างร้านนี่เป็นหัวหน้านี่เป็นผู้จัดการนี่เป็นดีเรคเตอร์นี่เป็นแมเนเจอร์นี่เป็นแอสโซเชตเป็นพาร์ทเนอร์คือถ้าได้ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่จะให้เกิดความดีหรือความร้ายขึ้นกันได้แล้วพรหมวิหารนี่จำเป็นเลยท่านผู้ฟังถ้าไม่มีพรหมวิหารกันอยู่แล้วนะมันจะได้รับการเบียดเบียนเป็นวงกว้างเลยดูตัวอย่างเอาพี่รังแกน้องก็ได้ในครอบครัวหรือพ่อแม่รักลูกอย่างผิดๆก็ได้แต่ในบริษัทในออฟฟิศในสถานที่ราชการหัวหน้าเบียดเบียนลูกน้องนี่โอ้มีเยอะแยะไปเราใช้อำนาจทางราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในทางไม่ชอบอันนั้นเพราะว่าไม่มีพรหมวิหารการเบียดเบียนนั้นมันจึงเป็นวงกว้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมฝึกหัดวิธีในการที่เราจะเจริญพรหมวิหารกันเริ่มต้นเลยท่านผู้ฟังเรามาตั้งสติเอาไว้จะให้จิตของเรามีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาได้จิตเราต้องเป็นสมาธิซะก่อนใช้เวลาครู่เดียวที่จะทำจิตของเราให้เป็นสมาธิวันนี้เราใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตของเราเป็นอารมณ์เดียวใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตของเราตั้งสติขึ้นได้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตเป็นที่เกาะให้จิตเป็นที่ระลึกถึงด้วยการมาระลึกถึงนึกถึงลมหายใจอยู่ตรงไหนลมหายใจมันอยู่ตรงทางเข้าเราจะดูเห็นหาใครไปดูตรงทางเข้าออกของเขาหนึ่งคือจุดเช็คพอยต์ดูตรงทางเข้าออกของลมก็คือโพรงจมูกนั่นเองท่านผู้ฟังให้มาสังเกตที่โพรงจมูกของเราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหน
วลาเราจะระลึกนึกถึงลมหายใจให้มานึกถึงระลึกถึงจดจ่อหาจ้องสังเกตดูอยู่ณที่ตำแหน่งนั้นเมื่อหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งแล้วรับรู้ถึงสัมผัสดูเห็นได้แล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาจะทำจิตให้ระงับได้สงบได้จะไม่ได้ด้วยการบังคับไม่ได้ด้วยการข่มขีไม่ได้ด้วยการห้ามหรือการปรุงแต่งที่จะแบบบังคับขู่เข็นเนี่ยไม่ได้ยิ่งบังคับมันยิ่งไม่ได้บางคนนี่มีสั่งให้ทำนั่นทำนี่โอ้ไม่ทำเลยยิ่งจะทำตรงข้ามแต่ว่าเดี๋ยวดูนะมันจะไปเองทำเองยังไงมันทำได้ไว้จิตใจเรามันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะได้ด้วยความระงับด้วยความประณีตด้วยความสงบดังนั้นคือเราไม่ต้องไปบังคับลมหายใจให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันถี่มันห่างมันแรงมันค่อยมันร้อนหรือมันเย็นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติร่างกายของเรามันจะปรับให้ได้รับปริมาณออกซิเจนที่เพียงพออยู่แล้วในที่นี้ยังรวมถึงอวัยวะอื่นๆต่างๆของร่างกายด้วยไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงใบหน้าเกรงคิ้วเกรงหลังเกรงขาแต่ให้ปล่อยไหล่อย่างสบายๆให้ปล่อยคอใบหน้าศีรษะแผ่นหลังรวมถึงหัวเข่าเท้าแขนขายังสบายๆนอกจากไม่บังคับกายไม่บังคับลมแล้วความคิดก็ด้วยตั้มบุฟังอย่าไปบังคับความคิดว่าโอ้ยฉันต้องจะทำสมาธิเราต้องอย่าคิดต้องอย่าคิดโอ้ยไม่ได้เลยยิ่งบังคับความคิดนี่ยิ่งปวดหัวมันจะปวดระหว่างคิ้วบ้างปวดท้ายทอยบ้างมันจะคิดอะไรให้มันคิดไปเลยแต่ในที่นี้จิตของเรานี่ไม่ลืมลมมาสังเกตลมอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดเหมือนหูเราจะไปบังคับให้มันไม่ได้ยินเสียงอ่ะมันไม่ได้ก็จะมีเสียงมากระทบยังไงมันก็ได้ยินใช่ไหมล่ะความคิดนึกเราก็เหมือนกันนะช่องทางใจบางทีมันจะมีธรรมารมณ์เป็นความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไม่เป็นไรเราไปบังคับไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดแต่จิตของเรานี่รับรู้เฉยๆแล้วไม่เพลินไปยังไงนะคือไม่ลืมลมไงไม่เพลินคือไม่ลืมไม่เผลอคือมีสติเราไม่เพลินไปตามความคิดนึกที่เกิดขึ้นด้วยการมีสติระลึกอยู่กับลมหายใจเอาแล้วที่รับรู้นั่นคืออะไรก็รับรู้ได้โดยไม่เพลินไงมันแยกกันทันทีท่านผู้ฟังเรามีการรับรู้เสียงบ้างความคิดบ้างแต่เราไม่เพลินไปด้วยการมีสติอยู่กับลมหายใจจิตเรามันจะถูกแยกออกจากสิ่งที่เป็นความคิดนั้นเสียงนั้นอารมณ์นั้นทันทีทำไมมันถึงแยกได้นะเราสติตั้งขึ้นเราจึงสามารถแยกเจ้าความฟุ้งซ่านความคิดในทางกามความง่วงซึมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆออกจากจิตของเราได้ด้วยการไม่เพลินไปตามอารมณ์นั้นความคิดนั้นไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เพลินไม่เผลอคือไม่ลืมไม่เพลินไม่เผลอไม่ลืมคือนึกถึงลมหายใจได้จะลมก็ได้จะพุทโธก็ได้จะอะไรก็ได้ที่มาเป็นเครื่องมือนะในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนึกถึงระลึกถึงลมหายใจได้นั่นคือมีสติมีสติคือไม่เผลอไม่ลืมไม่เพลินไม่เพลินไปตามสิ่งที่เรารับรู้เสียงภาพความคิดเสียงภาพความคิดที่รับรู้นั่นคือวิญญาณมันจะเพลินไปได้เราจะกำจัดความเพลินได้นั่นก็ใช้สติตั้งขึ้นใช้สติตั้งขึ้นแล้ว
ความเพลินระงับลงเบาบางลงจิตที่จะไปตามอารมณ์นั้นก็จะลดลงระงับลงระงับลงระงับลงทำอย่างเป็นธรรมชาติระงับนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงระงับนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดระงับนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆผ่านมามีเป็นธรรมดาแต่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่ลืมลมพอเราไม่ลืมลมไม่ลืมก็คือระลึกถึงลมหายใจได้แม้ในขณะที่ได้ยินเสียงมีความคิดก็ตามจิตเราระงับลงระงับลงเพราะพอเราไม่สนใจใส่ใจไปในสิ่งไหนที่เราฟังสิ่งนั้นก็จะอ่อนแรงลงในที่นี้คือเสียงความคิดอารมณ์ต่างๆจะอ่อนแรงที่จะดึงดูดจิตของเราให้เพลินไปเพราะเราไม่ใส่ใจไปในมันเราใส่ใจไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังในที่นี้เราใส่ใจไว้อยู่กับลมหายใจจดจ่อไว้สังเกตไว้สติก็มีกำลังขึ้นมาสติมีกำลังขึ้นมาจิตก็ระงับลงระงับลงจนเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือเป็นสมาธิสติจึงเป็นตัวแยกแยะจิตออกจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆทั้งที่เราก็ยังรับรู้ได้คือมีวิญญาณอยู่นั่นแหละสติจึงเป็นตัวที่ทำให้เมื่อแยกแยะแล้วสิ่งนั้นระงับไปจิตเป็นอารมณ์เดียวให้เกิดสมาธิได้สัมมาสมาธิจึงเป็นอย่างหนึ่งสัมมาสติจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละในช่องทางใจของเราสติจึงเป็นเครื่องมือให้เกิดความสงบระงับให้จิตเป็นสมาธิได้เมื่อเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสังเกตทำจิตให้สงบแล้วต่อมาเราจะเจริญพรหมวิหารท่านผู้ฟังเราจะแผ่เมตตาเราจะแผ่กรุณามุทิตาและอุเบกขาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเริ่มต้นทำยังไงเราจะส่งอะไรมอบให้ใครไปได้เนี่ยคุณต้องมีสิ่งนั้นซะก่อนนะเราก็ต้องมีตั้งเจริญเมตตาไว้ในใจของเราเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีเป็นความรักความปรารถนาดีที่ไม่ใช่เหมือนกับชายหนุ่มรักหญิงสาวหรือหญิงสาวรักชายหนุ่มที่เป็นลักษณะไปในทางกามเดี๋ยวนี้ก็เพศเดียวกันต่างเพศกันหลายอย่างแต่นั่นคือเรื่องของทางกามว่ามันต้องมีเงื่อนไขนะฉันไม่ชอบผู้หญิงฉันชอบผู้ชายก็นี่ไงเงื่อนไขก็มีละต้องหญิงไม่ใช่ชายแต่เมตตาเนี่ยเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือว่าเอ๊ะเธอจะต้องทำอันนี้ให้ฉันก่อนนะฉันทำไอ้นี่ให้เธอหน่อยเธอทำนี่ให้ฉันหน่อยฉันจะรักเธอนั่นมีเงื่อนไขหรือฉันก็จะรักเธอเวลานี้เท่านั้นเวลาอื่นไม่รักนั่นมีประมาณยังมีกั๊กเอาไว้ว่าอย่างเราทำงบประมาณนี่คุณมี100เอาใช้อันนี้สัก10ใช้อันนั้นสัก50ว่าที่เหลือนี่ต้องเก็บไว้เดี๋ยวหมดนี่ยังมีประมาณแต่พรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเนี่ยต้องแบบมีอย่างไม่มีประมาณคือให้ไปคิดแบบว่าไม่นึกว่าจะต้องหมดอ่ะคือมันเยอะมากมันไม่มีหมดใช้ชนิดที่ไม่ต้องกะเลยประมาณเลยแล้วนอกจากไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังไม่เว้นใครไว้ด้วยนะเมตตานี่เช่นถ้าชายหนุ่มรักหญิงสาวอย่างเงี้ยมันจดรักได้คู่เดียวไงเขาจะไปอนุญาตให้คุณมีกงมีกิ๊กโอ้ยมันก็ไม่ได้มีกิ๊กอย่างมากกับคน2คนจะมี100คน1,000คนโอ้ไม่ได้โกรธกันตายเลยยังมีประมาณได้แค่คนนี้ห้ามคนนั้นแต่เมตตาเนี่ยต้องไม่มีขอบเขตเลยนะไม่เว้นใครไว้เลยบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยว่าฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนเลยนะยกเว้นคนนี้ทำไมอ่ะให้คนนี้มันตามฉันไว้ไม่ไม่มีเวรไง
งานที่ว่ายังกักไว้บ้างกับบางคนบางทียังมีเวรกันอยู่ยังมีเวรยังมีพยาบาทแต่ให้กับทุกคนจิตใจแบบนี้มีหรอมีสิท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกปกติคนเราจะมีความสุขได้ใช่ไหมก็เขาทำให้เรามีความสุขแล้วเราจึงมีความสุขเขาพูดดีๆกับเราเขาเอาของมาให้เราเราจึงมีความสุขแต่ว่าคนที่ทำความทุกข์ให้กับเราแล้วเรายังมีความสุขเรายังรักเขาได้เนี่ยโอ้โหมันนี่ไงลูกนี่ไม่ได้จะนำความสุขมาให้แม่เลยนะตอนคลอดออกมาใช่ปะมีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวเออแต่ก็ยังรักได้นะเขาทำความเจ็บให้ขนาดนี้เงื่อนไขที่ปกติจะต้องทำให้ได้ทำไม่ได้เลยไม่ได้จะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยลูกมีแต่ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้นี่โอ้ยังรักได้ฮะนี่คือความรักที่ชนิดไม่มีเงื่อนไขจะฉันจะรักเฉพาะเวลากลางวันเนี่ยฉันจะนอนตอนเนี้ยตอนกลางคืนแล้วเนี่ยไม่มีประมาณจะมาว่าเว้นเป็นบางเวลาได้บางเวลาไม่มีดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วลูกร้องเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นความรักชนิดที่ไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตให้ได้ไม่มีหมดคิดว่าหมดแล้วกำลังเหนื่อยมากแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้วแต่มันไม่หมดไงมันยังมีขึ้นมาอีกความรักความเมตตานี้ให้เราตั้งจิตแบบเนี้ยไว้ในใจของเราให้แค่ว่าระลึกถึงความรักที่เราได้เคยรับจากแม่ของเราอย่างนี้ก็ได้ความรักที่เราได้เคยรับจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าท่านแผ่กระแสแห่งความเมตตามานี่เรารับสิ่งนั้นมาแล้วให้นำกระแสนั้นมาประดิษฐานตั้งไว้อยู่ในจิตใจของเราเมื่อเรามีเมตตาอยู่ในใจแล้วก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าโดยแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ชนิดที่ไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทไม่มีเงื่อนไขไม่มีขีดขั้นให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าสมองในกะโหลกศีรษะเนื้อเยื่อทุกส่วนกระดูกทุกท่อนให้เป็นเหมือนเสาอากาศแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปจากนั้นให้เราตั้งจิตด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาคือให้ตั้งจิตแผ่ให้กับตัวเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าสรรพสัตว์เหล่านั้นจะเป็นสัตว์ที่มีสองเท้ามีสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าก็ตามแต่อยู่ในทิศเบื้องขวาให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตาอันไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่เว้นใครไว้ให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่กะโหลกศีรษะจนถึงสมองเนื้อเยื่อทุกส่วนกระดูกทุกท่อนให้เป็นเหมือนเสาอากาศแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลัง
แผ่เมตตาให้กับตนเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นมีตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนหรือมีตัวเล็กมองเห็นได้ไม่ชัดเจนให้เราแผ่กระแสแห่งจิตที่ประกอบด้วยความรักความเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้ให้กับทุกคนชนิดที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทให้ตัวเราเป็นเหมือนสาวอากาศตั้งแต่สมองศีรษะจนถึงพื้นเท้าแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายคือแผ่เมตตาให้กับตัวเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะรักเราหรือเกลียดเราจะปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายมีความจริงใจหรือไม่จริงใจเป็นคนพาลหรือบัณฑิตเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูแพ้กระแสแห่งความรักไปเราไม่มองดูใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมิตรกับเราทั้งหมดเพราะความไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีขีดขั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาในภายในมีความไพบูลย์มีความใหญ่หลวงแผ่ไปติดเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดฉะนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้นั้นเป็นไปด้วยกับกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ความทุกข์ชนิดที่เห็นได้เช่นทุกขเวทนาหรือความทุกข์ชนิดที่เห็นได้ยากหน่อยเช่นสุขเวทนาถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งประสบความทุกข์เหล่านี้อยู่ความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้นั้นคือกรุณาคนเฒ่าเกิดแก่เจ็บตายยังประกอบด้วยความทุกข์อยู่พระพุทธเจ้าด้วยความกรุณาซึ่งหมายถึงความปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นจึงได้บอกสอนสั่งสอนไว้นี่คือลักษณะของกรุณาท่านเปรียบเหมือนกับนายพรานผู้มีความชำนาญในการยิงธนูประกอบทั้งลูกศรขันศรขึ้นแล้วเล็งไปที่กวางหรือสัตว์ที่เขาต้องการจะยิงถ้าปล่อยลูกศรไปนี่มันตายแน่ลูกศรนี่จะทะลุขั้วหัวใจตัดเส้นเลือดใหญ่ขาดวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็จะตายลงทันทีด้วยความเร็วความแรงและความชำนาญแม่นยำของนายปราณจะสามารถทำสัตว์นั้นให้ตายได้ไม่ยากแต่ว่าด้วยจิตที่มีความกรุณาหน่อยหนึ่งขึ้นมาอย่าให้มันตายเลยให้มันมีชีวิตไปซะวันนี้จิตแบบนี้คือจิตที่ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่จะได้รับจากเราบางคนอาจจะไม่ได้ใช้อาวุธ
ที่มีคมเราจะใช้กำปั้นก้อนดินคืออาวุธไม่มีคมใช้เป็นอาวุธในการให้เกิดความทุกข์กับคนอื่นไม่เลยเราลดสิ่งนั้นลงนอกจากนั้นวาจาด้วยบางคนจะใช้วาจาทิ่มแทงคนอื่นเป็นเหมือนหอกปากคอยจิกกัดบ้างคอยพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจบ้างไม่เลยประกอบด้วยความกรุณาแล้วลดวาจานั้นลงเหมือนนายพรานลดหอกลดลูกศรขันธนูลงบางทีเราอาจจะมีความคิดนึกที่คิดประทุษร้ายคนนั้นคนนี้คิดว่าจะต้องให้เขาได้ทุกอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ความคิดเป็นหอกเป็นอาวุธไม่เลยเราลดความคิดเหล่านั้นลงให้มีจิตประกอบด้วยกรุณาเราตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณาแบบนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสัตว์นั้นจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสแห่งความกรุณาให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะจนถึงพื้นเท้าเนื้อเยื่อทุกส่วนกระดูกทุกชิ้นให้แผ่กระแสแห่งความกรุณาไปจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาคือแผ่กรุณาให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีสองเท้าหรือสี่เท้าเป็นสัตว์ที่มีเท้ามากหรือไม่มีเท้าให้ได้รับกระแสแห่งความกรุณาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้ให้กับทุกคนไม่มีเวรไม่มีพยาบาทให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะจนถึงพื้นเท้ากระดูกทุกชิ้นเนื้อเยื่อทุกส่วนแต่กระแสแห่งความกรุณาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังคือให้แผ่ความกรุณาให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีกายหยาบหรือตัวใหญ่มองเห็นได้มีกายละเอียดหรือตัวเล็กมองไม่เห็นเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ให้ได้รับกระแสแห่งความกรุณาอันไม่มีเงื่อนไขไม่มีขีดขั้นไม่เว้นใครไว้ให้กับทุกคนชนิดที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะจนถึงพื้นเท้าเนื้อเยื่อทุกส่วนกระดูกทุกท่อนให้แผ่กระแสแห่งความกรุณาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะรักเราหรือเกลียดเราจะเป็นคนพาลหรือบัณฑิตจะเป็นมิตรหรือศัตรูแต่เราไม่มองดูใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความกรุณาแผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือแผ่ความกรุณาให้ตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเวร
ไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะไปตามเนื้อเยื่อทุกส่วนกระดูกทุกท่อนจนถึงพื้นเท้าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับกระแสแห่งความกรุณาคือความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราแผ่ไปทั้งทิศเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากจนใดแต่นั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีความพอใจที่สัตว์เหล่านั้นได้พ้นจากความทุกข์หรือมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเขามีความสุขเราก็ยินดีเขาพ้นจากความทุกข์เราก็พอใจมุทิตาเนี่ยจะตรงข้ามกับเรื่องของอิจฉาริษยาแต่เปิดว่าเขาได้ความสุขเราไม่ยินดีอนุโมทนานึกอิจฉาละก็ได้ดีเราไม่ชอบหรือถ้าเขาได้ความทุกข์เรารู้สึกสะใจยินดีเขาไม่พ้นจากความทุกข์นี้นั่นคิดพยาบาทละไม่ใช่มุทิตาละแต่มุทิตานั้นจะระงับความริษยากรุณาก็ระงับความพยาบาทได้เขาได้สุขอย่างใดอย่างหนึ่งเรายินดีด้วยเขาพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเราพอใจด้วยท่านเปรียบไว้เหมือนญาติที่รักจากกันไปนานในยุคที่เรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการสื่อสารบางคนไปเรียนต่างประเทศเดินทางต่างจังหวัดโอ้ติดต่อกันไม่ได้บางทีเป็น5ปี10ปีแล้วได้มาเจอกันนี่ได้พบญาติที่รักที่ห่างกันไปนานจากกันไปนานได้กลับมาเจอกันนี่โอ้ยอารมณ์ความรู้สึกนี่มันจะประกอบไปด้วยความชื่นมื่นยินดีพอใจไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากเราอุ้ยเราไม่ต้องเลยแค่เจอเขานี่เราก็ดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะอ้วนขึ้นจะผอมลงจะคล้ำขึ้นจะขาวขึ้นอุ้ยเราเขากลับมานี่เราดีใจแล้วคิดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วหลายปีไม่เจอกันนี่ได้มาเจอกันคราวนี้ยินดีพอใจมากเป็นความยินดีคือมุทิตาชนิดที่ไม่ได้ต้องมีเงื่อนไขเลยเขาจะเอาอะไรมาให้หรือเป็นยังไงโอ้เรายินดีหมดไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้ตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตาแบบนี้ให้แปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามให้แผ่กระแสแห่งความกรุณาให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้านั้นให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะกระดูกทุกท่อนเนื้อเยื่อทุกส่วนจนถึงพื้นเท้าตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจให้อย่างไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้ให้กับทุกคนจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวา
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าถ้าพ้นจากความทุกข์หรือมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเราส่งกระแสจิตแห่งความมุทิตาไปแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาอันเป็นมุทิตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่เว้นใครไว้ไม่มีขอบเขตเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศที่จะส่งกระแสแห่งความกรุณาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีกายหยาบหรือตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดมีกายละเอียดหรือตัวเล็กมองไม่เห็นจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณาแผ่ให้กับตัวเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะเนื้อเยื่อทุกส่วนกระดูกทุกท่อนจนถึงพื้นเท้าแผ่กระแสแห่งความมุทิตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะรักเราหรือเกลียดเรามีเจตนาดีหรือเจตนาร้ายเป็นคนจริงใจหรือไม่จริงใจเป็นคนพาลหรือบัณฑิตเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่มองดูใครโดยความเป็นศัตรูเลยจิตใจของเราเป็นมิตรกับทุกคนให้ตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตาแผ่ให้กับตัวเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายอันเป็นมุทิตาที่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีขอบเขตไม่มีพยาบาทเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะจนถึงพื้นเท้าแผ่กระแสแห่งความมุทิตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายทั้งเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับมุทิตาแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยความวางเฉยนั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกรู้สาหรือว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจเช่นว่าฝนตกตากผ้าไว้ผ้าเปียกก็อุเบกขาแล้วฉันไม่ไปเก็บผ้าหรือบ้านพังหลังคารั่วฉันก็อยู่มันเปียกๆอย่างนั้นอุเบกขาแล้วไม่ซ่อมแซมไม่ใช่ความคิดแบบนั้นเป็นความขี้เกียจบ้างเป็นโมหะบ้างนั่นไม่ใช่อุเบกขาแต่อุเบกขาหมายถึงความวางเฉยวางเฉยได้ในทั้งคำด่าหรือคำชม
ไม่ยินดีไม่ยินร้ายวางเฉยได้ในทั้งความสุขหรือความทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายวางเฉยได้ในทั้งสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายที่วางเฉยได้มีอุเบกขานั้นเราเอาจิตจดจ่อตั้งไว้อยู่กับสมาธิเป็นอย่างดีเป็นบอกว่าบุคคลที่เพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วเป็นอย่างดีอุเบกขาคือความวางเฉยย่อมเกิดขึ้นเป็นอุเบกขาล้วนๆที่ไม่ได้เป็นอุเบกขาที่มีความสุขแทรกมาด้วยแม้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นในอุเบกขาเราก็อุเบกขาได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ไม่ว่าเขาจะโยนเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างจะเป็นน้ำเลือดน้ำหนองอาหารอร่อยขยะมูลฝอยหรือสิ่งใดๆแผ่นดินแผ่นน้ำก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจหรือยินดีพอใจไปตามกับสิ่งนั้นหรือเหมือนลมที่พัดเข้าไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างหรือเหมือนไฟที่มันกำลังเผาไหม้สิ่งที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมนั้นไฟนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นเลยถ้าเราตั้งจิตไว้ด้วยครับอุเบกขาแบบนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้จะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามให้เราแผ่กระแสของอุเบกขาให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในที่เบื้องหน้าอันเป็นจิตที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีขอบเขตไม่เว้นไกลไว้ให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศแผ่กระแสแห่งอุเบกขาไปจะมีปัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขหรือความทุกข์ที่มาจากทิศเบื้องหน้าเราก็มีความวางเฉยมีอุเบกขาส่งไปได้จากนั้นให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าจะมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าให้ได้รับกระแสแห่งอุเบกขาที่เราแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอันเป็นอุเบกขาที่ไม่มีเงื่อนไขไม่เป็นไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจอันไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีเวรให้กับทุกคนไม่เว้นใครไว้ไม่มีพยาบาทอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะจนถึงพื้นเท้าเนื้อเยื่อทุกส่วนกระดูกทุกชิ้นให้ตั้งไว้ด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาจะมีปัจจัยอันเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเราก็วางเฉยได้มีอุเบกขาได้แผ่ไปจากนั้นให้ตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีกายหยาบมองเห็นมีกายละเอียดมองไม่เห็นเป็นสัตว์ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นสัตว์ตัวเล็กมองเห็นไม่ได้ชัดเจนให้ได้รับกระแสแห่งอุเบกขาที่เราแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังอันเป็นอุเบกขาที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตที่ไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ
ไม่เว้นใครไว้ให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศเนื้อเยื่อทุกส่วนกระดูกทุกท่อนตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหลังจะมีปัจจัยที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมาจากทางทิศนั้นเราก็ตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังได้มีความวางเฉยได้แผ่ไปจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะคิดดีหรือคิดร้ายกับเราจะจริงใจหรือไม่จริงใจจะเป็นคนพาลหรือบัณฑิตจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูแต่เราไม่มองดูใครโดยความเป็นศัตรูเลยจิตใจของเราเป็นมิตรกับทุกคนจะมีภาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมาจากทางทิศเบื้องซ้ายให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายคือเป็นจิตที่วางเฉยนิ่งเฉยในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่เว้นใครไว้ให้ตัวเราเป็นเหมือนเสาอากาศตั้งแต่สมองศีรษะจนถึงพื้นเท้าเนื้อเยื่อทุกชิ้นกระดูกทุกท่อนให้ตั้งไว้ด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแปรไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสผลอนิสงส์ของการเจริญเมตตาเป็นต้นไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอด้วยดีแล้วพึงหวังผลอนิสงส์ซึ่งเป็นอย่างต่อไปนี้คือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4.เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของพวกมนุษย์ 6. เทพยดารักษา 7. ไฟก็ดียาพิษก็ดีหรือสาตราก็ตามไม่ทำอันตรายบุคคลนั้นได้ 8. จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว 9.มีสีหน้าปุดป่อง 10. ไม่หลงไหลทำกาละและ 11. เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติมันบุคคลเสมาแต่แรกทำให้เจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังผลอนิสงส์สิบเอ็ดอย่างเหล่านี้แหละเพราะนั้นด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณา
ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทอันเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และอมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธก็ให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาทนามบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใดเธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการเจริญพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ panya.org หรือว่าติดตามฟังในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆและในรายการธรรมรับรุ่นนั้นเราก็จะจัดให้มีกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีให้เป็นมงคลปีใหม่เพื่อเพิ่มพูนความหวังและปัญญาในงานคุ้มทรัพย์แห่งใจที่จะจัดขึ้นณหอประชุมกองทัพเรือข้างวัดเครือวันถนนอรุณอมรินทร์ท่านผู้ฟังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ panya.org ในกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีนี้เราก็จะมีภารกิจคือให้ฟังธรรมแล้วรับของขวัญเสียงดวงธรรมกำจัดความกังวลใจแล้วค้นหาสมบัติในจิตเพื่อทำปีนี้ให้ดีที่สุดด้วยหลักธรรม4ประการ